คิดหนึ่งจริงไหมชาวชาวอะไรบ้างลูกชาวนาชาวไร่ชาวสวนของของอะไรบ้างลูกของขวัญของเคยดิ้นเคยดิ้นคำว่าของตายไหมเฮ้ยฉันไม่ใช่ของตายนะแปลว่าอะไรของตายของที่ไม่มีชีวิตเหรอของที่แบบว่าไงจะใส่ใจก็ได้จะไม่ใส่ใจก็ได้ถูกป่าวแม่เช่นแม่อะไรลูกแม่บ้านนะเครื่องอะไรบ้างดังๆดังๆเครื่องอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอะไรเครื่องหนังอ่ะที่เช่นที่อะไรที่บ้านไม่ได้ที่บ้านไม่เกิดความหมายใหม่ที่นอนที่พักที่ไหนที่รักที่รักเหรอนะถ้าเกิดความหมายใหม่เป็นหมดเลยนะลูกเช่นลูกอะไรลูกค้าได้ไหมนักเรียนรู้จักคำว่าลูกความไหมลูกความหัวเช่นหัวอะไรลูกหัวใจอะไรอีกหัวอะไรอีกหัวหมอหัวหมอได้นะน้ำใช่น้ำอะไรลูกน้ำใจนักอะไรนักเรียนนักเลงช่างปราปาหมอเช่นหมออะไรหมอฟัน หมอฟันที่เป็นอาชีพนะหมอนวดได้เปล่าเกิดความหมายใหม่ไหมโอเคทีนี้เราลองมาดูข้อสอบข้อนี้กันข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำประสมปนอยู่นะคำตอบครูก๊อฟขอเฉลยนะคำตอบคือหมายเลข2มีคำว่าอะไรลูกยาเรือยาเรือไม่ใช่คำประสมแต่เป็นกริยาวลีนะเป็นการทำไมเรือหรอซ่อมถูกไหมซ่อมเรือนะเป็นกริยาวลีหรือกลุ่มคำอะไรลูกกลุ่มคำกริยานะข้ออื่นเกิดความหมายใหม่หมดเห็นไหมไม่เห็นไหมว่าเราใช้หลักเราได้หลายข้อเลยหลักน้ำของนะทางนี้เราก็พอได้เราตีความได้ทางข้ามทางด่วนทางผ่านทางหลวงนะครับต่อไปข้อที่10ข้อนี้มีคำประสมกี่คำเริ่มต้นคำที่1เขาว่าอะไรครับน้ำมันพืชคำที่2อนุมูลอิสระคำที่3นักวิทยาศาสตร์คำที่4ข้าวกล้องและสุดท้ายคือรำข้าวนะทีนี้น้องๆบางคนที่ไม่ได้ตอบอนุมูลอิสระน้องๆดูโจทย์ถามว่าไม่นับคำซ้ำแสดงว่ามันต้องมีคำใดคำหนึ่งซ้ำจริงไหมจริงนี่คือหลักแม้ว่ามันอาจจะเป็นหลักที่บางคนมองข้ามไปแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยเหลือเราได้ยามคับขันนะตอบ5คำนะครับต่อมาข้อที่11ข้อใดที่ต้องเป็นคำซ้ำเสมอคำซ้ำคือการใช้ยมกใช่ป่ะการที่เป็นคำซ้ำเสมอเนี่ยคือว่าอย่างข้อ1เนี่ยครูก็บอกว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบแต่งตัวบ้าๆบอๆครูก็ปัดยมกได้ป่ะชอบแต่งตัวบ้าบอความหมายเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่คนที่ทำความผิดก็ต้องหลบซ่อนๆหลบซ่อนได้ไม่ได้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนทำให้ฉันตกใจไม่ได้ต้องเป็นสดร้อนตอบหมายเลข3เข้าใจป่ะเข้าใจหลักการป่ะโจทย์ถามว่าต้องเป็นคำซ้ำเสมอนะครับนะหลักการเนี่ยออกตลอดต่อไปข้อที่12คำซ้ำในข้อใดที่ไม่มีความหมายเป็นพหูพจน์ลูกข้อไหนลูกข้อที่3พหูพจน์คือมากกว่า1หรือน้อยกว่า1มากกว่า1นะน้องๆกี่คนหลายคนเดือนกี่เดือนหลายเดือนเด็กๆกี่คนไม่เกี่ยวอันนี้เดี๋ยวตอนเด็กๆคือบอกอะไรเวลาถูกป่ะบอกเวลาสาวๆกี่คนหลายคนนะเข้าใจไหมนะโจทย์ถามไม่มีต่อไปข้อที่13มีคำซ้อนกี่คำนักเรียนครูก๊อฟถามนิดนึงคำซ้อนเนี่ยคือการนำคำที่มีความหมายทำไม
เหมือนกันคล้ายกันหรือว่าตรงกันข้ามใช่ไหมมันคำซ้อนมี2ลักษณะ1จดให้ครบนะครับ1ซ้อนความหมาย2ซ้อนอะไรครับซ้อนเสียงเอาดูนะครับคำแรกที่ครูกอล์ฟเจอคำว่าอะไรบ้างข้าวเป็นธัญอาหารที่มีประโยชน์อยู่ทุกอนูของเมล็ดข้าวเนื้อข้าวตามข้าวจมูกข้าวที่เป็นผสมหมดจริงไม่จริงเขาถามอะไรสอนนะครับเราจึงควรกินข้าวให้ครบทุกส่วนของเมล็ดเพื่อชีวิตที่หมดยังอะไรอีกยืนยาวกี่คำ4คำนะ4คำนะครับต่อไปข้อที่14แนวนี้เป็นแนวที่ดีมากๆเลยนักเรียนรู้ป่ะแนวนี้เป็นแนวที่แบบว่าเก่งโอเน็ตได้เลยนะเก่งสำหรับปีถัดๆไปก็ได้นะคะเป็นแนวมาตรฐานเลยข้อได้ใช้คำซ้อนถูกต้องนักเรียนจดหลักการทำข้อนี้นะหลักการทำข้อนี้คืออะไรลูกหาคำซ้อนก่อนหาคำซ้อนก่อนว่าคำซ้อนอยู่ที่คำใดจริงไม่จริงโลกพอหนูหาคำซ้อนเจอปุ๊บหนูก็ต้องมาตอบตัวเองว่าคำซ้อนคำนี้ใช้ถูกหรือผิดอ่ะทุกคนคิดพร้อมๆกันโลกข้อที่1คำซ้อนอยู่ไหนข้อที่2นำพาข้อที่3